เอาให้เพื่อนของคุณไม่รู้เลยว่าคุณตัดเองคิดว่าคุณไปตัดที่ร้านเลยนะสิทำให้มันง่ายๆเข้าไว้ครับเลื่อนมาอย่างนี้แล้วก็สับไปเลยครับ1 2 3คือผมมองว่าอันนี้มันอาจจะยากหน่อยรับได้ไหมถ้ารับไม่ได้ปิดคลิปนี้ไปไม่ต้องตัดเองไปตัดที่ร้านหรือให้ช่างตัดให้โอเคไหมครับสวัสดีครับและวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมารู้จักกับการตัดผมตัวเองอยู่ที่บ้านของคุณก่อนจะดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากด Subscribe ด้วยนะครับไปดูอุปกรณ์กันเลยครับอุปกรณ์ก็มีตามที่เห็นนี่หนังยางแบบนี้ครับแค่นี้แล้วคุณก็จัดการตัวเองมัดผมข้างหน้าขึ้นมัดสวยหรือไม่สวยก็ได้ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องซีเรียสมากถ้าคุณเป็นการตัดผมครั้งแรกของคุณจะต้องคำนึงอยู่3อย่างนะครับคือ 1. มันอาจจะไม่สวย 2. มันอาจจะแหว่งได้และ 3. คนอื่นอาจจะทักได้ถ้าคุณยอมรับ3ข้อนี้ไม่ได้ปิดคลิปนี้และหาช่างใหม่ก็จะประมาณนี้นะมัดผมแล้วได้ผมแล้วแบบนี้นะครับแบบนี้ในอุปกรณ์ที่เขาให้แบตเตอรี่คุณมานะครับมันจะมีอันนี้ที่เขาเรียกว่าเป็นรองหวีให้คุณใช้รองหวีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดเลยนะลองหวีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเนี่ยอันนี้มันจะอยู่ที่12มิล นะครับ12มิล นี่แบบนี้จริงๆอ่ะของผมอ่ะผมชอบให้มันเป็นยาวๆประมาณนี้อยู่แล้วแต่จริงๆอ่ะก็อยากจะตัดให้ทุกคนดูนะครับว่าการตัดผมตัวเองไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับเริ่มจากการที่คุณมีแบตเตอรี่แบบนี้ใช่ไหมครับใส่เข้าไปเข้าไปแบบนี้ให้มันเกาะนะโอเคแล้วเปิดแบตเตอรี่ขึ้นมาตรงนี้นะครับจากนั้นคุณต้องมีกระจกด้วยนะเริ่มจากการที่ไถข้างซ้ายไปข้างขวาหรือข้างขวาไปข้างซ้ายอะไรก็ได้ก็การไถขึ้นแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับทำแบบนี้เลยนะครับนี่เลยเวลาคุณจะตัดข้างๆคุณตัดอย่างนี้ไปให้จนสุดจนกว่าคุณจะมองไม่เห็นนะครับคุณขึ้นไปเลยจนกว่าคุณจะมองไม่เห็นแบตเตอรี่นะครับและคุณทำอย่างนี้เพื่อให้หัวมันคุยนะครับแบบนี้ครับ
จนข้างหลังนะครับให้คุณกะเอาอย่างนี้เอามือทาบและปางมือทาบนะครับและปาง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 เวลาคุณตัดนะครับให้คุณเอาอย่างเงี้ยทำอย่างนี้นะครับหนักขึ้นอย่างนี้สะบัดข้อมือด้วยนะครับถ้าใครชอบที่จะให้มันเฟดหน่อยนะครับสามารถที่จะใช้ลองหวีตัวที่มีขนาดรองลงมาอย่างเช่นเมื่อกี้เราใช้เบอร์4ต่อมาก็อยากให้มันเป็นสเต็ปหน่อยก็เป็นเบอร์3แต่สำหรับใครที่ไม่ชอบให้มันสั้นหรือที่คุณพูดกันนั่นแหละครับเด๋อๆเออนะผมแนะนำว่าอย่าตัดให้มันสั้นเพราะมันจะเออนะครับโดยเฉพาะมือใหม่ที่เพิ่งตัดนะครับบอกได้เลยว่าอันนี้ถ้าคุณไม่ใช้ลองหวีนะครับใช้บัตเตอร์เลี่ยนอย่างเดียวมันจะแหว่งพอตัดแล้วรู้สึกเฮ้ยความละเอียดมันยังไม่ได้สักเท่าไหร่ใช่ไหมครับมาต่อกันเลยอย่างนี้นะครับนี่อย่าลืมสะบัดแบบนี้ให้คุณทำไปเลยครับทำไปเรื่อยๆข้างๆให้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทำง่ายๆนะครับทำให้มันง่ายๆเข้าไว้ครับอย่างนี้หลายคนอาจจะบอกทำง่ายๆได้ไงวะถ้าคุณทำให้มันไม่ง่ายมันจะออกมาไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นต้องทำให้มันง่ายๆเข้าไว้นะครับเดี๋ยวข้างหลังนะครับแบบนี้ถ้าเราทำแบบนี้กับแบบนี้ต่างกันนะครับอันนี้มันจะแบบเหมือนตัดไปปลายออกอย่างนี้เราสามารถกวาดมันขึ้นอย่างนี้ได้เลยเนี่ยนะครับสำหรับผมโอเคแล้วกับข้างล่างสำหรับใครที่อยากที่จะให้มันเฟดมากกว่านี้ชอบให้มันแบบเฮ้ยแบบนู่นนี่นั่นมากกว่านี้สามารถทำได้นะครับต่อมาเอาผมลงใช้หวีทีนี้ปึ๊บหวีไปเลยครับหวีลงมาลงมาอย่างนี้เลยนะครับคุณจะใช้น้ำหรือไม่ใช้น้ำอะไรก็แล้วแต่ได้หมดเลยตามสะดวกอย่างนี้นะครับเหมือนกะลาครอบเลยเนาะมาต่อไปเป็นอุปกรณ์ในการสับผมอย่างกรรไกรนะครับนี่กรรไกรเป็นกรรไกรสับนะครับเริ่มจากการอย่างนี้นะครับมือนิ้วนางจอดอยู่ที่ห่วงนะครับห่วงที่มันจะมีตะขอแบบนี้โอเคเพื่อกันมันหลุดนะครับต่อไปเอามือแบบหยิบๆหน่อยหยิบต่างๆนะครับจากนั้นเสยขึ้นแบบนี้เสยขึ้นนี้นะครับนี้นะครับเสริมขึ้นแบบนี้นะครับ
จากนั้นใช้กรรไกรอย่างเงี้ยครับเราจะเห็นตรงปลายๆนะครับใช่ไหมเราก็สับออกเลยครับ1 2 3รูด1 2 3รูดรูดออกนี้นะครับ1 2 3ปล่อยจากนั้นขึ้นไปครับตอนแรกมันอยู่ตรงนี้ตอนแรกเราตัดอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะเลื่อนมาอีกเรื่อยๆเลื่อนมาตรงกลางเลื่อนมาอีกเรื่อยๆอย่างนี้แล้วก็จับอย่างนี้มือมันจะอยู่อย่างนี้ตลอดนะครับอย่างนี้และสับไปเลยครับอ่ะ1 2 3อ่ะอย่างนี้เลยถูกต้องแล้วก็1 2 3อย่างนี้ครับแล้วก็1 2 3อย่างนี้ครับแล้วเราก็จะเลื่อนมาเรื่อยๆนะเลื่อนมาอย่างนี้ครับผมจะทำช้าๆนะครับเลื่อนมาอย่างนี้แล้วก็สับไปเลยครับ1 2 3 1 2 3อย่างนี้ครับเลื่อนไปจนถึงสุดข้างหลังข้างหลังอย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้เลยเลื่อนมาอย่างนี้1 2 3อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็1ไม่โดนอันนี้มันต้องใช้ความรู้สึก1 2 3อย่างนี้นะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับจับเฉียงๆนี้นะตรงนี้ครับแล้วก็ทำอย่างนี้1 2 3เราจับออกเพื่อตรงที่มันหนาๆนะครับมันจะได้ไม่เป็นกล้องก้อนนั่นเองนี้เลยนะครับผมจะบอกว่าถ้าคุณชอบผมของคุณแล้วนะครับก็ตัดตามใจคุณไปได้เลยนะครับไม่ต้องตัดตามนี้ก็ได้คลิปนี้ก็จะเป็นการตัดข้างบนแบบนี้นะครับนี่ครับดูข้างหลังด้วยข้างหลังเป็นยังไงข้างหลังเป็นแบบนี้นะครับเก็บผมแบบนี้เรียบร้อยแล้วสเต็ปต่อไปอันนี้คือเทปกาวถามว่าไม่ใช้เทปกาวได้ไหมคำตอบก็คือก็ได้ครับแต่ว่ามันจะไม่ขั้นเทปมันจะไม่เนียบเราเอาเทปกาวมาทำไมเราใช้เทปกาวแบบนี้นะครับผมเคยลองที่จะใช้เทปใสแล้วมันติดไม่ดูอยู่นะครับผมว่าเทปกาวนี่ติดแล้วอยู่มากกว่านะครับได้มาแบบนี้ประมาณเท่านี้นะประมาณเท่านี้นะนี้นะครับและฉีกออกเลย yes. ฉีกแบบนี้นะครับและก็อย่างเงี้ยอย่างนี้นะมองไปที่กระจกนะมองไปที่กระจกแล้วคุณก็ทำอย่างนี้มองไปที่กระจกเลยนะครับแล้วคุณก็มองที่หูของคุณสองข้างมองที่หูของคุณสองข้างและก็วางลงไปสังเกตตรงช่วงหูและเทปกาวให้มันเป็นช่องที่เท่ากันและวางลงไปติดมาแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวให้เขาดูโอเคอย่างนี้เลยแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะครับติดมาแบบนี้เลยอุปกรณ์ต่อไปก็คือปัตเตเลียนอย่างนี้นะครับมองไปที่กระจกนะครับ
แล้วคุณก็จิกมันลงไปแล้วก็รูดลงจิกลงไปแล้วรูดลงรูดลงแบบนี้นี้เลยรูดลงนี้เลยนะครับและส่วนข้างหลังเอามือแตะแบบนี้รูดลงแบบนี้ถามว่าทำสเต็ปนี้ในตอนไหนอันนี้คือสเต็ปแรกเลยนะครับที่ผมทำผมเก็บผมแล้วผมก็จะมาทำแบบนี้นี่แบบนี้เลยนะครับทำแบบนี้ปุ๊บตัดปลายเท่านี้ออกใช่ไหมแล้วก็ออกอย่างนี้ทิ้งไปนะครับเรียบร้อยแล้วตรงนี้ไหนเช็คอีกทีนึงได้อย่างที่เราต้องการหรือยังได้หรือยังถ้ายังไม่ได้มีวิธีมองไปที่กระจกและดึงเนื้อลงมาดึงเนื้อลงมาและเก็บตรงข้างๆอย่างนี้อย่างนี้นี่เลยนะครับรูดลงรูดลงข้างนี้เหมือนกันดึงเนื้อลงมาดึงเนื้อลงมาอย่างนี้และรูดลงโอเคผมชอบแล้วไปที่สเต็ปต่อไปนะครับเมื่อคุณไถผมข้างๆเรียบร้อยแล้วใช้เบอร์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับนี่ใส่เข้าไปและไถจากตรงจอนขึ้นไป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 เบาๆตรงหูกดลงกดข้างๆถ้าคุณกดตรงนี้มันจะเจ็บคุณกดข้างๆนะครับข้างและขึ้น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 ทำแบบนี้นะครับวิธีการคือแบบนี้ใช่งั้นแหละและใช้เบอร์ที่รองลงมาคือเบอร์เมื่อกี้เบอร์4อันนี้เบอร์3นะครับให้คุณเลือกเอาเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดก่อนและให้คุณเลือกเบอร์ที่ลดหลั่นลงมา4 3 2 1แต่ผมรู้สึกว่าไม่ควรที่จะตัดโดยแบบอย่างนี้เลยเพราะนั่นมันเป็นการเพิ่มโอกาสที่จะทำให้มันแหวกใช่เพราะฉะนั้นยังไงคุณก็ต้องมีแบบนี้เพื่อลดความแหวกนะครับตัดเรียบร้อยแล้วต่อไปเก็บรายละเอียดบอกแล้วว่าขั้นเทพสำหรับผมของผมนะครับผมตัดแบบนี้สำหรับใครนะครับที่ตัดผมแล้วรู้สึกกลัวว่ามันจะไม่สวยนะครับแนะนำว่าอย่าตัดนะครับเพราะว่าคุณตัดครั้งแรกถ้าคุณคิดว่ามันจะสวยเลยอย่างเงี้ยไม่มีทางครับผมขอแนะนำว่า3ข้อที่ผมเคยพูดไปคืออย่างแรกคุณต้องรู้สึกว่าคุณยอมรับได้แน่นอนว่า1มันอาจจะไม่สวย2มันอาจจะแหว่ง3คนอาจจะทักรับได้ไหมถ้ารับไม่ได้ปิดคลิปนี้ไปไม่ต้องตัดเองไปตัดที่ร้านหรือให้ช่างตัดให้โอเคไหมครับเนาะแต่สำหรับผมคิดว่าเราสามารถที่จะทำให้มันดีได้นะครับให้มันดีได้ให้มันเป็นแบบของเราได้เลยไม่มีอย่าลืมนะครับว่าไม่มีใครรู้จักเราดีเท่ากับตัวเราเองแล้วเหมือนคุณไปบอกให้ช่างตัดผมให้คุณนะครับคุณอธิบาย
ให้เขาฟังใช่ไหมเขาอาจจะไม่ได้รู้จักฟังเข้าใจสักเท่าไหร่คือช่างเขาก็อาจจะตัดออกมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็สวยแล้วในสายตาของเขาอ่ะแต่ในสายตาของเราอ่ะทำไมเราไม่รู้สึกแบบนั้นอ่ะถูกปะนี่แหละเนี่ยเรียบร้อยครับเห็นไหมว่ามันจะผู้ชายจะดูหล่อและดูแบบเท่ดูสมาร์ทขึ้นตรงจอนนะครับจำไว้จอนอย่างเงี้ยจอนผมแบบนี้มันจะทำให้ดูเนียบขึ้นดูเนียบขึ้นดูคันเทพขึ้นเห็นไหมคลิปนี้ผมจะทำเป็นแบบจอนอย่างนี้แล้วก็เป็นข้างหลังให้มันเหมือนตัดหน่อยอย่างเงี้ยและหลายๆคนมองว่าเฮ้ยทำไมตรงนี้มันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้จริงๆอ่ะผมชอบมันเป็นแบบนี้เพราะเวลาที่เราปิดลงมานะครับมันจะทำให้ผมมันกลมอย่างเงี้ยครับพอข้างบนลงมาปุ๊บมันจะเป็นแบบนี้แล้วมันตรงนี้มันจะลงมาอย่างนี้พอดีมันจะสโลปลงมานิดนึงแต่เพื่อความสบายใจของทุกคนบอกแล้วว่าขั้นเทพเราต้องทำให้ได้ดูดีขึ้นมีสลบขึ้นใช่ไหมอันนี้อ่ะนั่นแหละคือผมมองว่าอันนี้มันอาจจะยากหน่อยแต่ว่าก็ทำไปเถอะเพราะว่าหัวเราครับเนาะไม่ใช่หัวใครใช่ไหมแหว่งแล้วไงอ่ะแหว่งก็หัวเราปะถูกปะเนาะส่วนข้างหลังเราจะทำอย่างนี้ไม่ได้ครับส่วนข้างหลังนี่กรรไกรสับนี่นะครับข้างหลังด้วยวิธีการอย่างนี้ครับยกขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็หนีบลงไป1 2 3แล้วก็ยกขึ้นนี่ตรงนี้1 2 3ยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นนี่ครับ1 2 3ยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นมาอีกข้างนึง1 2 3ยกขึ้น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 1 2 3ยกขึ้นยกขึ้นเอาอีกถ้ารู้สึกว่ามันยังเป็นก้อนอยู่ส่วนมากมันจะเป็นก้อนตรงนี้นะครับก็ยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นอย่างนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่าถ้าคุณตัดผมเองได้มันเป็นอะไรที่แบบโอเคสุดๆแล้วนะครับนี่นะครับนี่ครับผมรู้สึกว่าผมค่อนข้างโอเคแล้วนะครับโอเคครับผมโอเคแล้วตรงข้างล่างและทุกอย่างคราวนี้มาที่ด้านบนค
ลิปที่2เราสอนการตัดข้างบนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่คลิปนี้เราจะสอนอีกก็คือคุณจับผมมาอย่างนี้ตรงกลางๆผมนะครับและจับผม1 2 3เลื่อนไปกลางหัวเลื่อนไปเลื่อนไปอีกครับจนถึงข้างหลังเลยจับเป็นก้อนรับ1 2 3ถูกต้องมาอีกข้างหนึ่งหนึ่งสองสามมาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามครับและหนึ่งสองสามและมันจะเป็นตรงนี้1 2 3 1 2 3ไม่ได้บอกเลขนะครับไม่ได้บอกหวยใบหวยแต่อย่างใดนะให้คุณตัดแบบนับ1 2 3ครับหนึ่งสองสามไปปลายเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่กรรไกรตัดนะกรรไกรตัดเราตัดไปปลายอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดติดตามกดกระดิ่งหรือว่าเพื่อที่จะเป็นช่องทางหรือว่าคอมเมนต์บอกเราได้นะครับติดต่อเราได้นะครับหรือว่าอยากทราบเกี่ยวกับเรื่องของอะไรเกี่ยวกับทรงผมในการตัดผมของผู้ชายส่งมันเข้ามาในคอมเมนต์รัวๆเลยนะครับเดี๋ยวถ้าว่างจะทำคลิปให้หรือเข้าไปตอบในคอมเมนต์โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการตัดผมตัวเองคุณสามารถที่จะไปทำเองได้นะครับให้ดูเลยผลงานนะครับนี่คือด้านหลังนะครับเนี่ยเนี่ยเอาเป็นว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ผมด้วยนะครับและอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับชอบหรือไม่ชอบอย่างไรนะครับส่วน
คอมเมนต์ไหนที่อยากให้เราทำคลิปแบบไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกเข้ามาได้นะครับผมก็จะมาพิจารณาดูว่าสามารถทำออกมาในรูปแบบไหนได้บ้างนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วอย่าลืมไปตัดผมกันนะทุกคนบ๊ายบาย